ทุกครั้งที่เจอกับสื่อมวลชนมีความร้อนแรงเสมอนะครับสำหรับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยและยังเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีด้วยครับวันนี้ไปที่กองปราบปรามอะไรฮะอ๋อที่พาหลานไปเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายไม่ใช่ปู่พาลูกแล้วลูกก็พาหลานไปไม่ใช่ใช่ไหมฮะไม่ได้ไปทั้ง3คนใช่ไหมอันนี้ปู่พาหลานไปไปให้กำลังใจครับแทนกาโม่ไงที่มีถูกข้อกล่าวหาว่าไปทำร้ายร่างกายในเหตุทะเลาะวิวาทกันนะครับก็ไปให้กำลังใจแต่ว่าช่วงที่เจอกับนักข่าวไม่ว่าจะเป็นนักข่าวสายอาชญากรรมนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องมีประเด็นเรื่องของการเมืองสอบถามกันนิดหน่อยตอนแรกก็บอกว่าก็ถามมาสิก็ไม่ต้องตอบอะไรแล้วเมื่อสุดสัปดาห์นี้มีคลิปหลุดออกมานี่ยังไม่ชัดอีกแล้วฮะใจถึงเพิ่งได้เนี่ยลูกวันเป็นรัฐมนตรีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับคือก็ถามถึงสถานการณ์การเมืองตอนแรกร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันมากเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้ปลดล็อกพรรคการเมืองแต่ยืนยันว่าได้เลยคือสิ่งที่ยืนยันได้ตอนนี้คือรับรองว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งแบบขาดลอยแน่นอนนะครับส่วนคนที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์หรือใครก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกพรรคที่จะต้องมีการคัดเลือกแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสื่อก็เขียนกันไปเองเรื่องของการที่บุคคลจะมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับยืนยันว่าไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอย่างแน่นอนมีสื่อที่ไทยเขียนนะฮะผมยังอ่านไม่เคยเจอเลยฮะสื่อไลน์แถวบ้านท่านว่าอ๋อท่านหมายถึงว่าที่สื่อเขียนกันไปเองก็คือคุณหญิงสุดารัตน์หรือเปล่าที่เขียนกันไปเองก่อนหน้านี้หมายถึงเขาพูดเลยว่าไม่ใช่ตนแน่นอนครับแต่ถามว่าผู้ใดที่จะเหมาะสมก็ขอปิดไว้เป็นความลับก่อนนะฮะร้อยตำรวจเฉลิมนะครับยังกล่าวต่อว่ากรณีของ3มิตรสื่อก็ไปนำเสนอข่าวกันเองจนมีผู้แทนเป็นพันคนแล้วในพักนี้นะฮะเอาไปไหนเอาที่ไหนกันนะครับกลุ่ม3มิตรเนี่ยไปหาคนที่ไหนตนจะพูดไปฟังนะจังหวัดกาฬสินธุ์4ชั่วโมงกลับมาบอกได้ผู้แทน5คนจริงๆได้แค่คนสมัครไม่ใช่ได้ผู้แทนนะเปลี่ยนแนวความคิดได้เลยนะครับเชื่อเถอะว่าพรรคเพื่อไทยชนะขาดนะฮะแต่อย่าไปบอกว่าจะได้ทั้งหมดอย่างนี้ดีกว่ามั่นใจว่าได้250ขึ้นไปครับฟังเสียงราคาคุยมากเลยร้อยตำรวจเอกเฉลิมพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยครับเอาละอย่าไปบอกว่าทั้งหมดมันเกินไปเอา250ขึ้นได้250ขึ้นแน่นอนที่นั่งขึ้นครับแต่การเคลื่อนไหวของกลุ่ม3มิตรตอนนี้มันทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบไหมครับผมไม่พูดนะผมมองเป็นเรื่องไร้สาระผมเล่นการเมืองมานานไม่ใช่เราไปจังหวัดไหนไปเจออบต.เจออบจ.แล้วก็กลับมาบอกโอ้ผู้สมัครเยอะได้สมัครไงได้สมัครเขาเรียกว่ายน้ำ3แสดงว่ามองว่าไม่ให้ราคาเลยครับเพื่อไทยอย่าไปพูดอย่างนั้นว่าไม่ให้ราคาจะบอกว่าแพ้ถ้ากลุ่มสามิตรอยู่ภาคไหนเนี่ยมันไม่มีเพื่อไทยชนะครับเป็นไงฮะควายนะควายสะควายน้ำสามไม่เคยได้ยินนะวายหรือว่าวายวายน้ำสามเออเป็นไปได้นะฮะก็แปลว่าวายที่มันไดลูทแทบกินแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าแบบนั้นนะฮะแต่ใครก็รู้สึกว่าพูดอย่างนี้ก็ไม่ช่วยให้ภาพพจน์หรือไม่ได้ช่วยให้ reputation ของพรรคเพื่อไทยดีขึ้นนะดีขึ้นนะฮะเพราะสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนตอนนี้ต้องการคือทางออกอ่ะมันไม่ใช่บลัฟอะมันคือการที่จะบอกว่าฉันมีนโยบายชุดใหม่อะไรออกมาที่จะสามารถทำใหพลิกฟื้นสถานการณ์ต่างๆในบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมาได้ครับแต่ด้วยสถานการณ์ขนาดนี้ก็ยังพูดนโยบายได้ไม่เต็มปากก็ได้ไม่เต็มปากไงแต่ก็ไม่ใช่บลัฟไงแต่มาบลัฟกันที่จะพูดแบบนี้ด้วยแต่บลัฟกันก็จะเข้าทางกลุ่มสามมิตรที่บอกว่าโอ๊ยเราไม่เอาแล้วการเมืองนั้นเน่าตอนนี้เรามาฟังประชาชนว่าเขามีปัญหาอะไรใช่ไหมคะใช่ครับ